เป็นเสาหลักตั้งแต่อายุ20กว่าจะมีวันนี้เสียน้ําตา9ครั้งเปิดบ้านเก่าแพรวานิชาพัฒอดีตลูกคุณหนูขอนแกน่นบ้านลมช่วยหาเงิน200ซื้ออิสระ เมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการดังแพรวานิชาพัฒน์ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกทั้งที่ตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรักมากจนครั้งหนึ่งเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า พร้อมเปิดเหตุผลประกาศจบเรื่องของความรักเพราะพยายามจนสุดทางแล้วแต่เข้ากันไม่ได้จริงๆจึงขอบอกเลิกกันทั้งที่ยังรักอยู่และไม่ว่าจะตอนรักหรือตอนเลิกก็โดนชาวเน็ตคอมเมนต์พร้อมเผยเมื่อรู้ว่าครอบครัวมีภาระ200ล้านสถานการณ์นี้จึงบังคับให้แพรวานิชาพัทต,ต้องโตเป็นผู้ใหญ่พยายามไม่เสียใจยโดยแพรว่าเปิดเผยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเธอนั้นอายุ22ปีเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งที่พานของคุณพ่อ ครอบครัวเป็นกงสีวันหนึ่งเราเพิ่งรู้ว่าภาระบ้านเยอะมากจนเราไม่สามารถชำระได้แล้วจนแม่มาพูดกับที่บ้านเราลาบากนะเรามีหนี้ตอนนั้นเราทำงานในวงการแล้วเรามั่นหน้าเลยนี้เท่าไรเดี๋ยวหนูทำงานใช้ให้เลยแม่บอก20ล้านหนูทำท่าสุดเลยบอกหนูไม่ไหวถ้าเราไม่จ่ายเราโดนฟองลุมละลายเขาบอกให้หนูเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้นำครอบครัวตอนนั้นเราก็อยู่ในอาการช็อกอยู่หนูบอกปา มาไม่เป็นไรปามาเลี้ยงหนูมา20กว่าปีปามาทําดีแล้วจากนี้หนูจะเลี้ยงปามาเองป้าเดินมาขอโทษลูกปารู้สึกผิดเขาขอโทษที่ไม่มีมรดกให้เลยจากนั้นเราพยายามยอมรับเรื่องนี้าอายุ22ต้องขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวจะไวรอตอนนั้นเราก็ไม่ได้งานเยอะแต่ก็ต้องทําก็พยายามแพลนทําโน่นนี่ผ่านไป2ปีก็มีวันหนึ่งทะเลาะกับแม่หนักมากเรื่องการรับงานพอเรารู้ว่าเราเป็นเสาหลักเราอยากทางาน ที่ได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยมีงานฟรีเรารู้สึกทำดีมาตลอดไม่เห็นได้ดีเลยเราเลยไม่อยากทำงานฟรี เราจะไปทํางานที่เราทาเต็มที่เราได้ตังค์แต่แม่ก็บอกทําไปเถอะลูกความดีเดี๋ยวก็ได้ดีเราก็เถียงว่าทําดีแล้วได้ดีเราไม่เป็นแบบนี้หรอกเราก็ทะเลาะหนักเกือบตัดขาดถามการพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเริ่มไม่มีความสุขแพลว่าเราไม่อยากปรับแล้วเพราะเหนื่อยแล้วเราปรับให้เขาจนเหมือนข้างในเราแตกถามข่าวออกทั่วประเทศประกาศจบเรื่องของความรักแพลว่าคิดว่าเรื่องของความรักไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดคือเรา พยายามกันทั้งคู่แล้วเรารู้สึกว่ายิ่งเราอธิบายกันเท่าไรมันยิ่งไม่เข้าใจกันไปเรื่อยๆค่ะต้องมีคนกลางที่มารับฟังสิ่งนี้แล้ววิเคราะห์แล้วช่วยว่าคนนี้เขาหมายถึงอย่างนี้นะคะคนนี้เขาหมายถึงอย่างนี้นะโอเคนะมาแปลงสารให้มันง่ายขึ้นเราคือคนสองคนที่เราคิดว่ามันคือจิ๊กซอว์คนละชิ้นที่พยายามจะปรับเข้าหากันแต่มันสุดทางแล้วเข้ากันไม่ได้จริงๆมันยากเหมือนกันเพราะมันคือการบอกเลิกในตอนที่ยังรักเขา อยู่มากๆถามตอนที่เริ่มต้นรักกันก็จะมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ชีวิตเราตอนเลิกก็โดนคอมเมนต์อีกแปลว่าเยอะเลยค่ะประมาณว่าแบบจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันหนีไปจากผู้หญิงคนนี้ดีแล้ว